สวัสดีครับมาติดตามเล้าวอลเล่นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับทางบุมบิมชัชชุออนโมสีนะครับที่จะได้ไปเล่นในลีกประเทศตรุรกีนะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางซาลลเยเบลดิเยสเปอร์นะครับทีมในเตอร์กิชวลีบอลลีกประเทศตุรกีก็ประกาศเปิดตัวชัชชุออนโมสีหัวสาวทีมชาติไทายเข้าร่วมทีมในการแข่งขันฤดูกาล 2021- 2022อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ โดดดาวตบวัย22ปีเพิ่งจะพาต้นสังกัดโคราชนะครับอย่างนครราชสีมาคิ v C, วมินซีวีซีคว้ารองแชมป์วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2021นะครับนอกจากนั้นทางบุ๋มบิ่มเองก็ยังคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ก่อนที่จบการแข่งขันสมโมสรเอเชีย2021นะครับดาวตบทีมชาติไทยก็ออกเดินทางสู่ประเทศตรุรกีแบบกระทันหันนะครับเพื่อเข้าร่วมต้นสังกัดใหม่ในแดนตรุรกีนะครับแล้วก็เป็นซาเยเบลดีสเปอร์นะครับที่คว้าตัวของชัชุอนโมกสีไปร่วมทีมในฤด,ดูกาลนี้ ทำให้ชัชุออนนั้นจะได้ลงสนามร่วมกับอัชาราพรคงยศนะครับดาวตบรุ่นพี่ทีมชาติไทยที่อยู่กับทีมซาเลเยอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลงสนามให้กับทีมมาตั้งแต่รายการคูปาวอลเลย์บอลนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำหรับชัชุออนนะครับลงเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาหลายฤด,ดูกาลแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นส0 1 6ันกถึงนก่อนจะย้ายไปร่วมทีม PSU Bluecats ในวีลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อดุการ2,018 2,019แล้วย้ายกลับมาร่วมทีมแมวปีาศาจอีกครั้งในฤดูกาล2,020นะครับ ขณะที่ทางซาลิเยเบลดียสเปอร์นะครับต้นสังกัดใหม่ของชาชุออลลงแข่งขันในเตอร์กิชวอลเล็ทบอลลีกตุรกีไปแล้วนะครับ1เกมแล้วก็คว้าชัยชนะต่อคูเซโบรูไป3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็เกมต่อไปจะพบกับเยลซียุสนะครับในวันที่12ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทีมซาลเยนั้นมีหัวสาวไทยถึง2คนก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งทีมที่แน่นอนว่าคนไทยนั้นต้องเข้าไปติดตามแล้วก็ตามเชียร์อยู่ตลอดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเบื้องหลังการดิวของชาชวนมกสีกับซาเลียนะครับก็แฟนๆย้อนกลับไปรับชมได้น,นะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแล้วก็ทางพี่ออมนั้นได้ไลฟ์สดเอาไว้นะครับฝากแฟนๆกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องลาวเล่ให้พวกเราด้วยนะครับ